สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเกม C Evolution นะครับผมก็เกมนี้แหละเป็นเกมอะไรเกมแนวยิงซอมบี้เป็นเกมแนวชูต้าซอมบี้ชูตติ้งซอมบี้นะครับผมเราแต่จะเรียกแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเกมกันนะครับว่ารูปแบบเกมเพลย์จะเป็นการเล่นประมาณไหนนะครับแล้วก็ตัวเกมมันจะน่าสนใจยังไงภาพสวยไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกอะไรแล้วนะพื้นหลังต้องโหลดดิ้งนะผมจำไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรแล้วนะบางทีก็ลืมอยู่รอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอโหลดดิ้งแป๊บหนึ่งไม่นานนะครับไม่นานเกมนี้เท่าที่แบบผมเคยเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือไม่ได้โหมดตอนแรกนะครับไม่ใช่โหมดการเล่นตอนแรกๆเพราะผมเล่นมานิดหน่อยแล้วนะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบภารกิจให้เราไปทำนะผมเล่นมา1มิชชั่นก็คืออันนี้นะครับ1-1นะคือได้ในส่วนของ SSS มาแล้วนะครับก็คือมิชชั่นแรกมันจะค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับใครที่อยากได้เกมแนวชิวิล่าซอมบี้ชูตติ้งซอมบี้นะครับผมว่าเกมนี้ไม่น่าจะผิดหวังนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียในส่วนของมันใช้พื้นที่เครื่องค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าตัวเกมกราฟิกมันก็โอเคนะครับโอเคประมาณนึงเลยนะในจอผมที่ผมเห็นตอนนี้ผมว่ามันก็สวยอยู่ประมาณนึงนะครับไม่ได้แบบสวยเวอร์วังอลังการเพราะว่าตัวเกมมันเป็นมุมมองประมาณนี้เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับนี่มันเป็นมุมมองประมาณนี้นะครับก็คือมุมมองด้านบนนะครับ Bird Eye หรือ Eye View นะครับนี่แล้วจะอันนี้จะเป็นตัวละครเราตอนนี้การบังคับก็สามารถเดินได้ค่อนข้างโอเคนะครับนี่ปืนสามารถสลับได้เนาะซ้ายขวาแล้วก็จะมีปุ่มแดดหลบนะครับคอยกิ้งหลบสโตคอยกิ้งหลบซอมบี้นะครับวิธีการยิงก็คือการลากไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใน1ภารกิจครับมันจะมีเวลาอยู่ทางด้านบนแล้วก็จะมีในส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็คัตซีนด้วยนะครับคือใครที่แบบอยากได้เกมแนวยิงซอมบี้ตอนนี้ใหม่ๆไม่ค่อยมีเนี่ยเกมนี้ก็เป็นเกมใหม่ที่แบบค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็ตัวซอมบี้แบบไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะครับออกจากฮาด้วยซ้ำเขาบอกยิงถังน้ำมันเดี๋ยวพี่ระเบิดไหมเนี่ยซอมบี้ไม่ทันแล้วครับพี่เดินกันมาไกลละ พี่เดินกันมาไกลละไหนลูกซองหน่อยดิโอ้โหลูกซองนี่เทพทุกเกมเลยนะคือมันแรงจริงๆนะครับระยะประชิดเนี่ยต้องยกให้เขาเลยเอ้ยเข้ามาเซคอยเก็บพวกเงินด้วยนะครับที่เป็นแบบในส่วนของเงินทองๆเนาะในส่วนของเนี้ยที่มันวับ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 อะไรแบบเนี้ยยิงได้นะครับยิงให้ระเบิดเนี่ยระเบิดนี่เกมนี้อัพกราฟิกในส่วนกราฟิกค่อนข้างอลังการเลยทีเดียวนี่ครับผมทำลายกล่องนะคือหาของนั่นแหละเอาเดมาเดคือในส่วนของซอมบี้มันมีแบบซอมบี้แบบแปลกตาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ถ้าเป็นกล่องแล้วให้เราแบบกดรูปเท้านะครับนั่นแหละแล้วก็เปิดมันซะทำมันไม่ตายเก็บไปนะครับเก็บไปเล่นแบบชิลๆนะรีโหลดลูกกระสุนก่อนเดินไปนี่ครับพังไปลูกกระสุนปืนครับปืนตอนนี้เรามีแค่2กระบอกนะครับที่คือที่เขาให้มานะเป็นปืนฟรีนี่มันดัดหลบได้สบายๆนะครับวิธีการหลบเนาะมันจะมีลูกเท้าอยู่ตรงนี้นะกิ้งไปกิ้งหลบนั่นแหละพังไปเงินกระจายนะครับซอมบี้หลังๆมันจะมีพวกซอมบี้แบบในส่วนของการยิงนะครับที่แบบสามารถพ่นอะไรแบบแก๊สพิษหรือว่าพ่นแบบอะไรขยะแขยงจากตัวได้นะครับ เจอแบบนี้ก็แบบยิงถังน้ำมันให้ระเบิดครับผมจะได้โดนซะเรียบร้อยไหมล่ะลูกซองคือพ่อของเทพเจ้านะครับผมแรงจริงนะครับลูกซองรีโหลดปั๊มยาคือเรามียาที่ตัวด้วยนะครับก็คือขวดสีเขียวๆด้านล่างตรงนี้นะด้านล่างขวานะครับแต่ไม่ได้ขวาสุดนะกลางๆจอนิดนึงเก็บของนี่จะวิ่งไปไหนล่ะพี่จ๋าเกมดีนะครับผมใครที่แบบหาแนวนี้อยู่ก็ลองโหลดไปดูเนาะเนี่ยอันนี้คือเป็นการจบมิชชั่นแล้วเรียบร้อยนี่ครับเล้งผมน่าจะได้แค่ SSS อีกแล้วนะครับคะแนนดีมากนะเพราะว่าเป็นมิชชั่นแรกๆไงมันก็แบบคะแนนผมต้องดีอยู่แล้วแหละอะไรประมาณเนี้ยนะ
นี่ครับนี่ไปแล้วนะก็ต้องรอสักแป๊บหนึ่งครับนี่มันจะกลับมาตรงหน้านี้ครับผมหน้านี้คือเมนูหลักนะครับก็จะมีเมนูต่างๆการอัปเกรดนู่นนี่นั่นนะครับก่อนจะไปเล่นภารกิจเนาะนี่เขาก็จะแนะนำในส่วนนี้อยู่นะครับในส่วนของปืนนะเพราะว่าของผมยังไม่ได้แบบเล่นไปไกลเท่าไหร่นะเพิ่งเล่นไปแค่หนึ่งมิชชั่นเองก็กดออกนะครับไปรับเควสตรงนี้สนทนากับ NPC นะครับก็ไปเล่นในมิชชั่นต่อไปนะครับเห็นมิชชั่นอื่นๆนะครับมันจะมีพวกบอสอยู่นะครับพวกบอสใหญ่ๆเนาะบอสแปลกๆใครที่ชอบแนวยิงซอมบี้นะครับผมว่าจัดได้เลยนะเพราะว่าตัวเกมมันดีมากจริงๆนะครับในที่นี้เนาะก็ลองดูกันได้เดี๋ยวไปดูในส่วนของมิชชั่นต่อมาเลยนะครับมิชชั่นนี้นะตรงในส่วนของโหลดดิ้งอ่ะมันโหลดไม่นานเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของสเปคเครื่องเรานะครับไหนนี่ครับมาแล้วลูกซองนี่แบบโอ้โหจะบอกว่าพ่อทุกสาขาบันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมมันแรงจริงๆนะครับระยะประชิดยกให้เขาเลยน่าจะมีปืนที่แบบดีๆกว่านี้นะแบบมันๆกว่านี้นะครับรู้สึกเสียงปืนแบบยังไม่ค่อยแบบรู้สึกมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับในส่วนของเสียงปืนนะอันแบบของเกมนี้นะครับมันดังแบบไม่ค่อยเล้าใจเท่าไหร่อันนี้แบบแค่ผมคิดไปเองนะครับเลยโหลดก่อนลูกซองนี่แบบพอใช้ได้นะ เลือดซอมบี้จะเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับน่าจะกันในส่วนของแบบให้แบบเด็กเล่นได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเออเข้าไปข้างในได้ไหมเนี่ยยิงถังน้ำมันนี่ครับมันจะมีคัสซีนแบบน้อยๆให้ดูด้วยนะว่าเพราะว่าซอมบี้มันทำอะไรเด็ดหลบเด็ดหลบเด็ดเด็ดหลบนะไอ้คำนี้ผมพูดไม่ค่อยชัดทุกทีเลยในส่วนของแดดหลบนะครับไม่พูดเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่ากิ้งหลบแล้วกันนะพูดง่ายกว่าเอาดิเดี๋ยวเขาเปลี่ยนปืนกันรีโหลดเต้นเลยนะครับผมเต้นเลยเต้นเป็นเจ้าเข้าเลยไงล่ะเรียบร้อยเก็บเงินครับมาเดี๋ยวซอมบี้บางพวกมันจะวิ่งเร็วมากเลยนะมันรันเร็วมากเลยวิ่งเร็วมากเดี๋ยวฟาสเลยนะครับมันจะเร็วไปไหนนี่เหมือนตัวละครผมไม่แน่ใจว่ามันเลือกได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวละครรู้สึกว่ามันจะมีหลายตัวนะครับเท่าที่เห็นมานะเออแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถเปลี่ยนได้ตอนไหนอะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในโหมดฝึกสอนนะครับหมายถึงว่าเขายังแนะนำให้เราเล่นตามที่เขาแนะนำอยู่ระเบิดละเรียบร้อยไฟไหม้อันนี้คือผู้ที่รอดชีวิตใช่ไหมจ้าไม่ตายสักทีตายยากตายเย็นเนาะถังน้ำมันโอ้โหไฟยังไงล่ะเนี่ยไฟอ่ะไฟเจอลูกซองเลยไฟเจอลูกซองนั่นครับผมผีชีพไปเรียบร้อยแล้วเรามีเลือดผีคงกระดูกก็มีนะเอาเดี๋ยวเรียบร้อยครับเปิดกล่องกระทืบกล่องนะครับผมส่วนใหญ่จะมีแต่เงินเนาะมีแบบน้อยนิดอะได้อย่างละน้อยนิดนะครับในส่วนของตัวเกมนี้มีในส่วนของปิงด้วยนะปิงประมาณ 4-500 นะครับแต่ว่ามันเป็นแบบเล่นเป็นมิชชั่นนะครับไม่ต้องซีเรียสนะมันเล่นเรื่องอยู่แล้วมีซอมบี้แบบโอ้โหจะเยอะไปไหนนะครับจะเยอะไปไหนจะเยอะกันไปไหนจะเยอะกันไปไหนนะครับนี่เยอะจริงๆเยอะมากนะครับเยอะมากเรามีเลือดนะปั๊มเลือดทีนึงปั๊มเซเออนี่ครับผมยิงไปครับผมยิงไปนี่ครับนี่ครับยิงไปมาที่จุดนี้มีอะไรจ๊ะอ๋อเดี๋ยวเครื่องบินมารับให้กลับมาที่หอนะครับเห็นมีอะไรในส่วนของคิทตันหรืออะไรแวบๆนะครับคิดว่าให้ไปอยู่ในส่วนนั้นเอ้ยผมก็คิดว่าไปเองนะคิดเยอะนะครับตามลูกศรไปก็จบละ
อันนี้น่าจะได้แบบระดับไม่ดีเท่าไหร่นะครับได้แค่ S เองระดับไม่ดีระดับไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยครับผมในส่วนของสกรีนช็อตข้างหลังนี่แบบเขาทำมาดีมากเลยนะคือเขาออกแบบมาค่อนข้างดีเลยทั้งนี้เป็นเกมฟรีใช่ไหมเอออันนี้ก็เป็นเกมจีนอีกเกมนึงนะครับนี่ยังอยู่ในระบบแนะนำอีกแล้วคือเมื่อไหร่มันจะหมด คือยังแนะนำให้เราไปในส่วนของทำเควสนะครับในภารกิจแบบนี้นะผมเล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของบอสตรงนี้ผมไม่เข้าไปให้ดูแล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบเกมแนวยิงซอมบี้ชูตติ้งประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ